แล้วเป็นเรื่องบังเอิญคุณผู้ชมน้องต้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นนักสะสมของพวกนี้เป็นนักเลงพระเอาง่ายๆผมไม่ใช่คำว่านักเลงพระดีกว่าเป็นคนที่สะสมพวกนี้แล้วก็มีเปลี่ยนผ่านเจ้าของกันไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปพาดพิงถึงใครผมขอโทษนะครับถ้าเกิดพาดพิงผมอาจจะใช้คำไม่ถูกต้องเขาเป็นคนสะสมและมีการเปลี่ยนผ่านบ้างสมบัติผัดกันชมแล้วเผอิญว่าชีวิตน้องต้าเนี่ยเขาโดนอาถรรพ์อะไรบ้างต้าคิดว่าแบบนั้นใช่ไหมคิดว่ายังไงครับน้องก็ป่วยพี่พ่อก็โดนยิงอะไรเงี้ยพี่น้องป่วยเป็นโรคอะไรครับเป็น SLE แล้วก็แพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองพี่บอยให้ลงไตเลนนี่เล่ามั้ยเดี๋ยวน้องเขาเล่าหรือเปล่าให้เลนนี่เล่ามั้ยถ้างั้นเลนนี่เห็นอะไรบ้างเลนนี่กับต้าเคยคุยกันมาก่อนมั้ยครับไม่เคยเลนนี่เล่าความเห็นอะไรบ้างครับไม่เลนนี่เห็นถึงความขี้เกียจของวิต้าเขาอะค่ะคือพี่ต้าเขาเป็นคนสืบทอดต่อมาก็จริงอ่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้พี่ต้าเหมือนเขาจะแบบอุ้ยพอได้รู้อะไรมาเขาจะแบบเหมือนมีความแอคทีฟที่อยากจะทำพอวันรุ่งขึ้นเขาลืมแล้วอ่ะจริงป่ะประมาณนั้นก็ประมาณขี้เกียจเป็นเด็กๆสอนขี้เกียจสบายๆเชิงพวกชิลซ้อมกีฬาเชิงเขาเป็นคนแบบชีวิตอินดี้อ่ะพี่ติดๆเรื่อยๆอ่ะไม่ต้องรีบอ่ะแบบถ้าขับรถก็ขับ20 25ชิวๆตามสบายใจฉันใครอยากจะแซงก็แซงเถอะกูอยู่แค่นี้แหละทีนี้เลนี่ช่วยดูให้หน่อยว่าน้องต้าเนี่ยมีอันนี้ถามนะมีดวงจิตที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาตามมาหรือไม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าวิญญาณทุกดวงที่พี่ต้าเนี่ยพี่ต้าไม่ได้สะสมแค่ลูกปัดแต่พี่ต้ามีของโบราณเนี่ยอื่นด้วยอย่างเช่นแบบพระพุทธรูปโบราณของโบราณเครื่องช่วยชามโหหรือว่าอย่างอื่นที่เป็นของโบราณด้วยอะค่ะจริงไหมครับต้าเยอะพี่เยอะมากมีแบบอาวุธโบราณด้วยที่เลนนี่เห็นภาพขึ้นมาเยอะมากอาวุธเนี่ยอะไรเป็นของดาบสนใจเจ้าพี่มีคำทองสายเดียวกันยังไม่มีเป็นเอาอย่างนี้เยอะของน้องต้าของพี่จะต่างกันยังไงอะพี่เหมือนน้องต้าเลยเก็บเยอะสะสมของโบราณสารพัดคือของพี่อะทำถูกเพราะพี่อะทำบุญหนุนนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ของพี่ต้าเขาไม่ทำเลยไงเขาไม่มีเครื่องไหว้ผีเครื่องไหว้เทวดาเครื่องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาไม่มีการสักเคกาเมเลยอ่ะพี่ไม่มีทำพิธีเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะเขาแล้วมีพวกนี้ต้องมีต้องทำเหรอมันต้องทำมันต้องมีการไหว้ผีทุกปีต้องไหว้ของไหว้คือทุกอย่างเขามีเจ้าของหมดอ่ะพี่แล้วตาที่เขาโดนอาถรรพ์อะไรบ้างครับเดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังหน่อยเพียบเดี๋ยวนี้สื่อสารได้ไหมครับคือก็เนี่ยค่ะโดนทั้งแบบชีวิตจะชิบหายล้มละลายพ่อป่วยแม่ไม่สบายน้องเป็นนู่นนี่นั่นคือบ้านแตกอ่ะเกี่ยวเหรอเกี่ยวโดนโกงโดนหมดอ่ะทุกอย่างอ่ะพี่จริงป่วยเจ็บไม่สบายตัวเองด้วยอ่ะอับโชคอับลาบเงินทองแทบจะไม่มีจะกินอะไรเงี้ยก็ต้องมีเงินเข้ามาเยอะแต่ไม่เหลือสักบาทเดียวจะเป็นหนี้เป็นสินด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจริงไหมต้าสอบร้อยนี่แค่นี้ร้อยเลยเหรอทำอะไรก็เหมือนจะดีแต่ไม่ดีเลยหายไปจากชีวิตพี่นานมากผมนี่เป็นรุ่นน้องมหาลัยด้วยนะนี่ผมเคยเจอเขาไม่เจอกัน20ปีนี่เด็กก้นกุฏิผมนะน้องนี้ถ้าพี่ต้าเนี่ยทำถูกอะจริงๆอะเอาตรงๆนะพี่ต้าเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินอะเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยนะเฮ้ยจริงๆของทุกอย่างที่พ่อเขาเก็บไว้เนี่ยมันตีราคาวิ่งราคาแบบขึ้นลงได้ตลอดเวลาเลยเยอะของเก่าเยอะจริงไหนจะทองโบราณที่เขามีไหนจะดาบทองหรือว่ามีพระขันของเงาหรือเขาไม่รู้แล้วก็มีภาพด้วยมันเป็นภาพผืนนึงอะพี่เป็นผ้าขีดไหมทองอะแต่ว่าเลนไม่แน่ใจว่าพ่อพี่เก็บเอาไว้อยู่หรือพวกพี่ยังหาไม่เจอพี่ไปหานะเพราะเจ้านางเขาไม่พอใจเฮ้ยเหรอผ้าเก่าผ้าโบราณเนี่ยมีไหมผ้าโบราณผ้ายกเลยเป็นหาไม่เจอห้องผมขนาดนี้พี่ห้องใหญ่ไปเลยนะเท่านี้งั้นเราก็คงต้องไปชมบ้านพี่เขาแหละเดี๋ยวต้องไปบ้านต้านะไปด้วยไปไหมจานโอเคแจ็คลมนี่อุ้ยตื่นเต้นอ่ะวันนี้ต้าตัวเพราะว่าปูทองตอนนี้ปัจจุบันนี้น้องต้าเนี่ยเขาอยู่ไหนนะเขาเกศ3,000มีความเชื่อว่าโดนอาถรรพ์ครับผู้ชมมีความเชื่อว่าโดนอาถรรพ์ก็เลยทยอยคือตัวเขาเองก็ไม่แน่นะแต่ว่าได้เพื่อนดีเพื่อนบอกมึงเอาไปคืนเถอะทยอยถวายคืนพระหลายองค์แล้ววันนี้ที่บอกว่าทวงคืนสมบัติชาตินี่ใช้ได้เลยเพราะว่าเขาจะเอามาให้ดูเนี่ยเริ่มต้นเดี๋ยวหยิบให้อาจารย์ดูหน่อยต้าดีกว่าพี่ไม่น่าเกินเขาบอกว่าหลังจากดูเทปอันนี้หลังจากดูเทปมันเคยจมน้ำมาก่อนป่ะพี่เรนี่เห็นอะไรบ้างอยู่ที่บ้านมา30 กว่าปีแล้วอยู่ตั้งแต่ผมเด็กอันนี้พอลื้อห้องพามาแล้วก็ไม่ค่อยเจอให้อาจารย์ดูนะว่าถ้าดูเทปที่พระประทนเจดีย์เนาะเราพูดถึงสมัยข้างในด้วยอาจารย์ทวารวดีไม่อันนี้อยุธยานี่ก็มีรูเราบรรจุของอยู่ครับนี่คือของเก่าแท้ๆใช่อาจารย์เก่าแท้นี่ก็อยุธยาเหมือนกันโอ้โหพี่เจมส์เหมือนไ
เอาตั้งอย่างนี้อันไหนที่ว่าเก่าสุดแล้วได้นี่ยุคเดียวกันของอันนี้ยุคเดียวกันยุทธยานี่ประมาณตอนไหนตอนต้นหรือว่าตอนต้นตอนกลางถึงตอนปลายตอนกลางถึงตอนปลายแล้วทำติดต่อกันแล้วมีเหลืองๆนี่คืออะไรกันหอระดานนะหอระดานหอระดานหอระดานคืออะไรคะคืออะไรเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่สำหรับหอระดีเวลาทำลายรดน้ำปิดทองปิดทองได้อ๋อลงรักปิดทองในก็บางคนก็ทาชาติไงแดงนี่สมุนไพรสีเหลืองนี่แต่นี้หน้าตาประหลาดอันนี้อาจารย์บอกว่าขึ้นหน้าใหม่ฮะขึ้นหน้าใหม่ถ้าได้นึกว่าคล้ายๆพวกทางวัดพระประทุนโอ้นึกว่าพระประทุนจะดีพระประทุนจะดีเขาบอกก็อาจจะอุรณะที่หลังไม่ใช่เก่าทีเดียวคือหน้าไม่มีแล้วแล้วเขามาขีดตาขีดอะไรใหม่ใช่ไหมใช่ขึ้นรูปใหม่ขึ้นรูปใหม่เดี๋ยวนี้ครับเห็นอย่างเงี้ยคนครอบครองโดนอาถรรพ์ไหมไม่สู้ลูกปัดอีกไม่สู้ลูกปัดใช่ไหมใช่โอ้โหลูกปัดแรงกว่าอีกเหรอใช่ปัดแรงสิแล้วอาถรรพ์ที่ต้าโดนทั้งหมดที่เรียกว่าอันนี้เกิดจากพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศาสนาแล้วหักด้วยจับแผ่นดินไหวด้วยการถูกตัดด้วยสงครามด้วยอะไรก็แล้วแต่ส่วนมนุษย์เอาไว้ครอบครองตามบ้านเพื่อรักษาไว้ท่านเข้าใจแต่ท่านมีเทวดาเป็นประเภทเทวดาไม่ใช่ผีอยู่ในลูกปัดนี่คือเป็นเทวดาเป็นเทวดาตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เวลาเราขับรถผ่านส่วนอุณหภูมิก็จะมีผ้าป้ายแผ่นใหญ่เลยที่มาไปเออบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่งานอาร์ตใช่ไหมมันคือมันไม่ใช่ศิลปะมันไม่ใช่สำหรับบูชาที่เขาพยายามบอกชาวต่างประเทศอันนี้คนบูชามันจะมีผลอะไรบ้างเลยนี่ก็จะทำให้ชีวิตชิบหายไอ้พี่ทั้งนั้นแบบนี้เหรอของเหล่านี้เขากำหนดไว้แล้วอันอย่างที่อาจารย์ผู้ชงเคยบอกไงคะว่าเขากำหนดจิตเอาไว้แล้วว่าให้อยู่ในสถานที่ตรงนั้นเพื่อเป็นพุทธสถานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณชนนะคะแล้วเอามาครอบครองไว้ตามบ้านเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันจะทำให้เกิดอาถรรพ์ไงคะโอ้สรุปก็คือมีอาถรรพ์นั่นแหละเอาแล้วเลนี่บอกมีเทวดาก็น่าจะดีก็เขาไม่ต้องการอยากอยู่กับคนเขาต้องการให้คนที่กลับว่าเยอะๆเขาต้องการให้ไปขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระปฏิมาเป็นองค์เป็นร่างและที่ต้าโดนอาถรรพ์ที่บ้านที่คิดว่าโดนอาถรรพ์เนี่ยมาจากอะไรลูกปัดโอ้ตายนี่พลิกล็อกเลยนะเนี่ยก็พลิกล็อกเลยนะว่าพี่ต้าบอกว่าพี่ต้าตั้งใจว่าพี่ต้าจะไปทำบุญให้ตอนเช้าพี่ต้าตื่นแม่งก็สายตื่นอีกทีพระฉันเพนไปแล้วอะเอาตรงๆผีฟ้องจริงว่าสายขนาดนั้นเลยเหรอ11โมงเลยเหรอบ้านอยู่ปากทางวัดเลยโอ้พอจะแบบเอาวันรุ่งขึ้นอะเดี๋ยวตั้งใจเผื่อมีคนทักเฮ้ยดูนี่ตั้งใจโอเคเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกในบ้านได้ยินที่นั่นในบ้านมีอ่ะเดี๋ยวไปทำบุญให้นอนยาวจ้าเกือบเที่ยงคงจะได้บุญเมื่อไหร่ล่ะพี่แล้วเราควรจะเก็บพี่กรอบคุณผู้ชมครับก็คือว่าต้าคิดว่าเสียงพระเหล่านี้ทำให้เขาโดนแต่ก็ไม่มากก็น้อยก็ไม่เกี่ยวมีบ้างแต่หนักๆไม่เยอะเท่านั้นหนักๆมาจากลูกปัดลูกปัดนี่เยอะกว่าไงทีแรกเนี่ยลูกปัดบอกว่าขอมาดูหน่อยเฉยแค่จะมาเขาคุณผู้ชมครับน้องต้าตั้งใจฝากพระมาโชว์วันนี้เพราะอะไรครับตั้งใจคืออะไรครับก็เอาให้ท่านอยู่ที่ท่านควรอยู่ไม่ได้อยู่บ้านผมฝากรายการของเราเป็นสะพานที่จะเชื่อมแล้วท่านผู้ชมมาเดี๋ยวจะไปมอบให้กับทางกรมศิลปากรดีครับคืออย่างน้อยมันก็ได้ทำให้คนได้ศึกษาอีกหน่อยครับดีค่ะคือแม้แต่เสียงเล็กเสียงน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราอย่างน้อยอายุก็500ปีนี่คือจิ๊กซอเลยอันนี้หักนี่เราดูแล้วไม่ได้ใครมากระท่อหักธรรมชาติจะแผ่นดินไหวอาจจะคนแบบสมัยก่อนมันจะคือว่าป่ามบุกมาในเมืองนะไอ้วัววิ่งชนอะไรก็ได้หรือว่างูเลื้อยไปพันอะไรได้อันนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะทีนี้แสดงว่าฝากไว้ทางรายการเนาะครับโอเคเดี๋ยวนี่ก็ไปมอบให้พิพิธภัณฑ์ถ้าผมว่าให้ตรงประเด็นไปให้อยุธยาวันนี้ของยุทธยากับบ้านเขาวันมอบไปมอบด้วยกันไหมดีค่ะเออดีเนาะเนี่ยให้น้องต้าไปด้วยแต่เราจะบอกนะอาถรรพ์ที่บ้านพี่ต้าเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้หรอกค่ะมีเยอะหรอมีอยู่กับพวกดาบที่ฆ่าคนตายมาแล้วอ่ะโอ้คือเจ้าของตายอีพีหนึ่งคือไม่ได้ลาบลวงนะสงสัยทำบุญน้อยว่ะไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญไม่ทำเลยไม่ทำเนี่ยไม่ได้นะคำว่าบุญเนี่ยในพจนานุกรมเราทำให้มันดีนะถ้าเหมือนเราไม่ทำเนี่ยเอ้ยผัดวันประกันพูดไงมันเหมือนกับต้มน้ำอ่ะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วตอนเราทนไม่ไหวอ่ะจริงค่ะโอ้ตอนนี้ต้องรีบไปต้าไปบ้านได้ป่ะได้พี่ไปได้สุพรรณสุพรรณโอ้สบายไปได้เหรอไปได้สิน้องลำบาก EP 1ได้ไหม
ได้พี่ได้ได้พี่ต้าถ้าพี่ต้าไม่ทำพี่ต้าจะตายหงส์สุพรรณอยู่อะไรอ่ะตรงอยู่ทองเออไปที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองด้วยเขาเจอที่ใหม่นะตอนนี้เจอเป็นคล้ายๆวัดใต้ดินสมัยทวารบดีนะแล้วก็เป็นหลังคาสมัยทวารบดีเนี่ยคนไม่เคยเห็นว่ากระเบื้องเป็นยังไงเขาขุดได้เยอะมากเลยแล้วก็ในนั้นเป็นพระพิมพ์องค์โตๆเยอะอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์ไปสักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลที่ไอ้ไซส์ก็ขุดพบใหม่เนี่ยไปได้ไหมไปไซส์ด้วยไปบ้านตาแล้วไปไซส์นี่ได้ไหมแป๊บเดียวก็ถึงมันอยู่ห่างกันไม่เกินกิโลอ่ะเชียบเดี๋ยวต้องผู้ชมอยากไปขออนุญาตเขาจะให้หรือเปล่าถ่ายอ่ะอ๋อถ้าไปในพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่รู้แต่ว่าพื้นที่ไม่ปัญหาพื้นที่ก็ขุดใหม่เนี่ยคนยังไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่นั้นน่ะอ๋อดีมันจะได้เผื่อใครอยากช่วยทำบุญช่วยอะไรด้วยอย่าขาดเหลืออะไรเพื่อให้ชีวิตต้าดีขึ้นนะเนี่ยต้ามาแล้วตรงนี้ดวงจิตที่เรนนี่เห็นนะคือเรนนี่ไม่ได้เห็นเป็นแบบว่ายืนเป็นเพราะว่ามันเล็กมากสำหรับผมคือเกินจินตนาการที่จะเห็นโอ้ยนี่ผีอยู่ตรงนี้ผีอยู่ตรงนี้มันจินตนาการมันเราไม่ถึงจริงเขาอะเป็นดวงจิตใช่ไหมอยู่ในนี้เป็นส่งผลต่อต้าเป็นพลังที่ส่งผลต่อต้าสีดำๆอะไรเงี้ยเป็นเงาเป็นเหมือนหันไปดูหมอกข้างหลังนะพี่แบบนั้นเป็นแบบนั้นแต่คุมลูกปัดอยู่อะแล้วก็มีเสียงออกมาบอกนี่เหมือนต้นไม้ตรงนู้นเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยใช่ค่ะนี่ต้นไม้ต้นนู้นที่แบบที่บ้านบุ้ยเลยใช่ค่ะแล้วก็คุมอันนี้อยู่โอ้มันเป็นเลยนี่เห็นเป็นแบบนั้นเลยรู้ว่ามันคือเลนอยากจะเห็นอะไรเลยก็จับภาพมันก็เข้าไปในเรื่องราวไงค่ะว้าวอย่างนี้คือแก้คือทำบุญเขาส่งผลต่อน้องต้าทางบ้านทางบ้านพ่อโดนยิงยังไงครับโดนหลอกว่าไปซื้อพระหลอกไปซื้อพระแล้วก็ยิงเข้ายิงตรงนี้เข้าตรงนี้เลยเหรอกี่นัดอ่ะ9เม็ดยิงนัดเดียวแต่เข้าลูกซองเลยอ๋อลูกซองลูกซองเม็ด9จ่อเหรอจ่อโอ้แล้วตายไหมไม่ยังอยู่พี่ไม่ตายเข้าใจไงแบบแล้วเป็นยังไงบ้างไหมก็เข้าไปแล้วไปแตกตรงนี้ตอนนี้อยู่ข้างใน7เม็ดฮะออกไม่ได้กลืนไปเม็ดนึงแล้วก็ผ่าออกเม็ดนึงโอ้ปัจจุบันนี้หายแล้วเสียงแหบไปเฉยคือมันมีผลต่อเสียงเฉยรอดได้นี่ถือว่าเฮ้ยพ่อก็ต้องของดีนะหมอบอกว่ารอดได้ก็ถือถูกไว้แล้วพี่โอ้โหเพราะอะไรเลยนี่เดี๋ยวน้องถามก่อนพ่อพี่เขาไหว้แต่พี่ไม่ไหว้ใช่ป่ะทางบ้านผมไม่เคยไหว้เลยครับหลังๆนี่ตุ๊ดจีนยังไม่ไหว้เลยแสดงว่าพ่อพี่เป็นเจ้าของมากกว่าเขาถึงแล้วปกป้องรักษาเป็นเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมสมบัติตัวเองไงบางส่วนก็ต้องไปดูอ่ะพี่บอกของพวกนี้บอกยาก EP เลยนะไม่น่าเชื่ออันนี้ก็เป็น2ผีไลฟ์ไปแล้วครับเพราะว่าเป็นรีวิว EP เลยใหญ่ไม่ใช่2ผีสนทนาแล้วต้ามีความเชื่อเรื่องนี้มากแค่ไหนครับเอาจริงๆเลยครับพี่จริงๆผมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยพี่จริงๆที่มาเนี่ยพอเพื่อนผมไอ้ทีอ่ะมันชวนดูแล้วบอกอ้าวพี่บ๊วยนี่แล้วผมอ่ะถวายมาหลายเป็น10องค์แล้วองค์ใหญ่ๆอ่ะไล่ถวายเพื่อความสบายใจมันก็เหลือชุดพวกนี้ผมไม่รู้จะไปไหนไงไม่เชื่อครับแต่ขนลุกทำไมขนลุกอ่ะขนลุกก็ต้าวัดเราไม่กล้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวคนก็นู่นนี่นั่นเอาไปอะไรเองอีกมันไม่จบมันไม่ถึงมือคนเลยตอบคำถามดูวัดพระประโทนก็เลยเห็นแบบคล้ายๆนี่บอกว่าเออถวายพี่บ๊วยดีกว่าอะไรนั่นเป็นเรื่องของการดึงดูดไหมอะไรนี่ด้วยส่วนเนี่ยแล้วต้าไม่เชื่ออะไรอีกครับตายแล้วจบกันใช่ป่ะพูดได้พูดได้พูดเลยพูดเลยมันต้องเทปพูดได้จริงๆไม่เชื่อผีมีพี่ไม่เชื่อว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าที่จะทำไม่ดีไม่กล้าลบหลู่ไม่เชื่อเดี๋ยวไม่ลบหลู่อ้าวอย่างนี้เลยก็ไม่เชื่อหรอไม่เชื่อมันก็แต่ก็ไม่อยากจะไปลบหลู่ไงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เอาคืนไปไม่เจอไม่เคยเจอคือไม่ถวายไม่มีไหมพี่อะไรเงี้ยอ๋อไม่เคยเจอคือไม่มีอะไรไม่เห็นไม่ผิดนะไม่ก็เป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเจอก็อาจจะ 100% เชื่อใครไม่เชื่อกันแล้วแต่เขาเราไม่เคยเจอพ่อโดนยิงน้องเป็นป่วยเป็นโรคที่รักษาตลอดชีวิตใช่แล้วก็มันก็หลายอย่างแม่ก็เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยหลายอย่างที่บ้านก็เหมือนจะดีแต่ไม่ดีอะไรควรไปบ้านเขาไหมก็ควรนะถ้าเขาเชื่อหรือที่บ้านเขาเชื่อมากกว่านี้ทุกคนในบ้านคงโดนไปนานแล้วล่ะเรนนี่พูดจริงไหมว่าที่บ้านคือมีสมบัติพอสมควรใช่ไหมเจอพี่ถ้าเกิดประเมินมูลค่านี่ก็คือประมาณที่เรนนี่พูดไหมได้ถ้า
นี่คุณชายต้าเลยเนี่ยถ้ามีคนซื้อนะถ้ามีคนซื้อแต่ส่วนใหญ่จะมีพระใหม่ด้วยอะไรด้วยพี่คุณผู้ชมครับ EP นี้ต่อเนื่องครับผมคิดว่ามันไม่ได้จบแค่นี้จริงๆแล้วอันนี้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ถ้าเกิดมีของโบราณเหล่านี้เราจะเท่าที่เห็นเราที่ฟังที่ผมจับได้คือว่าเราบูชาดีก็ดีไปบูชาไม่ดีก็เกิดผลร้ายกับครอบครัวและตนเองบางทีอาจถึงแก่ชีวิตด้วยซึ่งไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับผมนั้นในการซื้อของเก่าในฐานะที่อาจารย์ผู้ชมเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านนี้ครับเราควรจะซื้อไหมหรือซื้อควรจะดูอย่างไรที่มาที่ไปควรเช็คอย่างไรอันนี้อธิบายฟังหน่อยครับไอความรักของแอนทิคความลับของโบราณนี่มันห้ามมันไม่ได้คนชอบก็คือชอ บนี่มันมีสองกลุ่มไงเชื่อทางด้านพุทธศาสนากรรมมีจริงกับพวกที่ว่าเล่นเป็นปฏิมากรรมเป็นรูปลักษณะรูปปั้นเป็นอาร์ตเด็ดสวยงามอย่างนั้นอีกพวกหนึ่งแต่อย่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จริงๆแล้วคนในพิพิธภัณฑ์ก็นับถือพุทธทั้งนั้นนะแต่เขาก็ไปตั้งไปแบบคือรับอิทธิพลฝรั่งมาไงก็ตั้งโชว์แบบเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยเขามาจากตึกมาจากลาวนะเขาเข้าไปปุ๊บเขาเอาผ้าปูไหว้ผมบอกโอ้โหดูไหว้หมดพิพิธภัณฑ์ก็พอดีหลังคอมมาเดิมเยอะหมดแต่ละห้องแต่เรามาคิดที่เรามาแสดงแบบนี้แต่จิตของคนที่เขานับเริ่มสายบูชาเนี่ยเขายังถือว่าเป็นปฏิมากรรมเป็นองค์แทนของสัมมาสัมพุทธเจ้านะวันนี้วันพระด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขานับถือในแง่มุมของเขาว่ายังเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตุ๊กตาที่เอามาโชว์ก็แสดงว่าอาจารย์ผู้ชมชื่นชมสำคัญที่นับถือถูกไหมครับชื่นชมทั้งสองอย่างแหละครับเพราะบางคนเขายังเข้าไปถึงเรื่องพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ว่า3วัน5วันเราจะเข้าใจง่ายเราอายุ70ยังไม่จะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นแต่เรื่องชาติหน้ามีจริงผีมีจริงไอ้นี่ผมค่อนข้างตัวผมเองค่อนข้างจะเชื่ออย่างในทิเบตเนี่ยอย่างพวกรามานี่ก็ยังระลึกชาติได้หยิบให้หยิบของ3อย่างที่เคยเห็นก็ยังหยิบนู่นหยิบนี่หยิบตรงเป๊ะเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้ว่าฟลุกนะมันมีจริงๆนะครับเอ๊ะมันไม่ได้มีทุกคนนะแล้วเราจะเลือกซื้อยังไงจ๊ะที่ไม่ปลอดภัยไม่ติดอาถรรพ์เงี้ยก็ไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยไม่รู้นี่อย่าที่น่ากลัวเลยนี่อธิบายทำยังไงที่เราจะดูของเราได้ที่ไม่ติดอาถรรพ์เพราะบางทีอย่างเงี้ยบางที่นะถ้าจัดแสงจัดไฟนะสวยนะโอ้นี่ก็เป็นมาสเตอร์พีซชิ้นนี้แล้วผมไม่ได้ชินผมไม่ได้เข้าใจศิลปะพอดูละเอียดนี่อาจารย์ผู้ชมเล่าสวยนะเราจะทำยังไงดีเลยนี่ก็ไม่ว่าจะเอาอะไรมาบูชาถ้าเรารู้ว่าเก่าเราก็ยกขึ้นหัวก่อนเลยค่ะพี่หนูไม่รู้อ่ะหนูว่ายกไว้ก่อนถ้าถึงมาเราได้มาปุ๊บเราก็ทำบุญใส่บาตรให้เขาสัมภเวสีหรือเทวดาหรือว่าผีก็แล้วแต่แล้วก็พูดภาษาคนละนี่แหละพูดภาษาเราเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละผมใช้ยังไงรู้ป่ะของผมเลยผมเนี่ยเวลาผมเอาของมาเป็นล็อตเนี่ยผมไม่สังเกตตัวเองล็อตเนี้ยมาสามผมไม่ได้ซื้อมาสเปซสปายเยอะแยะซื้อมา2ชิ้นปึ้งถ้ามันมีอะไรแบบพิสดารมากไม่ดีกับเราแล้วถ้าเป็นบวกก็คือบวกถ้าลบเนี่ยขายออกไม่เก็บให้สังเกตตัวเองสังเกตตัวเองเฮ้ยมันมีอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าแอะถ้ามันแอะปุ๊บผมไม่เอาเลยจบแต่ถ้าไม่แอะเอ้ยอยู่ดีธุรกิจดีราบรื่นไม่มีปัญหาถ้าสมมติว่าผมได้อะไรมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นมีเรื่องร้ายเนี่ยผมไม่เอานะอันนี้ถือว่ามันเป็นรางไม่ดีอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าเนี่ยรางไม่ดีผมทำอย่างเงี้ย10-20ปีที่ผมเก็บอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้เลือกเก็บของที่มันถ้าพอรู้เงี้ยว่าหลอกของลุงศพมันก็ชักไม่ค่อยอยากได้นะบางอย่างเราไม่รู้ไงแล้วแต่ผมไม่มีลูกปัดเท่าไหร่ผมมีอยู่เส้นเดียวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรนนี่ก็ฝากไปด้วยนะคะกับทุกท่านที่สนใจแล้วก็ชอบของเก่ามีได้ดูแลได้แล้วก็มีไว้ครอบครองได้แต่ให้ถูกคือต้องทำบุญไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เคารพเจ้าของเก่าเขาด้วยแสดงว่าเขาเลือกคุณมาแล้วคือไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเดินไปซื้อแล้วมันจะได้มานะของแบบนี้ต้องมีบุญสัมพันธ์แล้วของเขาเลือกเราด้วยเขาถึงอยากมาอยู่กับเรานั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีแผ่บุญให้เขาตลอดเขาก็จะให้คุณมากกว่าให้โทษพี่เชื่อว่าตระกูลนี้ก็คงมีบุญสัมพันธ์แหละไม่งั้นไม่สามารถเป็นคลังแสงได้ขนาดนี้หรอกเคยเป็นเจ้าของเก่ามาก่อนแต่ประเด็นคือก็อย่างที่เล่าอะค่ะไม่ทำบุญไม่ดูแลปล่อยเชื่อแล้วว่าหิวไม่ได้ไม่เชื่อพี่เชื่อแล้วไม่เชื่อถึงมาเริ่มเชื่อถึงมานี่เชื่อแล้วใช่ไหม
ม่ของบางอย่างเนี่ยเราตาธรรมดาไม่เห็นเราต้องแบบบางคนเขาก็มีเรียกว่าตาวิเศษนะสามารถจะเห็นไอ้เราเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนจะมีอ่ะช้างยังไม่มีงาถ้าช้างนี่บางเชือกมีงาบางเชือกยังไม่มีงาเลยนะมันก็แล้วแต่คนจะมีชาติก่อนอาจจะสะสมบุญกรรมมาไว้ไม่เหมือนกันนะแล้วอย่างนี้ไอ้ทำอย่างนี้อย่างทำดีเนี่ยก็เหมือนกับทำบุญน่ะถ้าทำดีก็คือทำบุญนั่นแหละอย่าหนึ่งก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าทำให้ตัวให้เป็นเดือดร้อนคนอื่นเขาแล้วก็พยายามอะไรช่วยได้ใครก็ช่วยคือเป็นจิตอาสาในสันดานอ่ะไม่ใช่ว่าไปเอาหน้าเอาตานะคือแล้วช่วยได้ช่วยใครได้ช่วยไปเลยคืออย่าไปคิดว่าเป็นเงินเป็นทองไอ้เงินทองเนี่ยใครๆอยากมีแต่ว่ามีมากๆเป็นทุกข์เงินมันสร้างคนได้ฆ่าคนได้ใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดวันนี้ในที่จ่ายถ้าของทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะเสียงครับถ้าฝากไว้ที่ร้านที่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าห่อไว้ดีก็ไม่เป็นค่ะไม่เป็นไรเนาะบอกเขาสักหน่อยบอกเขาหน่อยเพราะว่าเดนนี่ฝากบอกให้หน่อยเนาะว่าเป็นไงเพราะว่าตาคงจะฝากไว้แหละใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปทำบุญกันประสานงานประสานงานกับทางนะยังไงฝากได้ด้วยได้คือหรือว่าเดี๋ยวจะให้ต้าเขากับพี่ต้าเขากลับแล้วก็วันที่จะมาถวายงั้นต้าเขากลับก็เอามาด้วยเอาต้าเขากลับดีกว่าพี่ไม่สบายใจไม่วันที่มาถวายเอาวันที่ไปมอบแบบพี่ต้าก็ได้มอบกับมือพี่ด้วยใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างนี้ต้าต้องมาอยู่แล้วได้บุญด้วยต้าได้บุญด้วยสาธุนะต้าขอบคุณต้าที่วันนี้เอาเรื่องราวมาแบ่งปันเป็นธรรมทานแล้วก็เชื่อว่าพ่อเนี่ยมีของดีคุ้มครองเยอะไม่งั้นไม่รอดหรอกยิงทีเดียว9นัดเสียงแหบอย่างเดียวนัดเดียวออก9เม็ดนัดเดียวขออภัยครับยิงนัดเดียวออก9เม็ดรอดไปได้นี่คือมหัศจรรย์แล้ว